พี่เปรมสุขช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะคือมันเกิดเหตุการณ์ความผันผวนเลยแหละนะครับเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนนะฮะเรายังเห็นการทำนิวโลอยู่เลยแล้วก็ดีดกลับคืนมาแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับพี่เปรมสุขครับได้ครับผมก็จริงๆก็คงยึดตามที่เราคุยกันกับทางทีมทางทุนนะครับก็คุยกับคุณแสบคุณบีอะไรพวกนี้แหละเราก็มองว่าเดิมเราปักหมุดที่โลเก่าสักประมาณ1,365ถ้าให้สวยๆเลยไม่ทำโลใหม่อันนี้คือทุกคนที่มองภาพทางเทคนิคคงเห็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ทำโลมันก็มีลุ้นเวียงตัวกลับขึ้นไปให้มันผ่าน1,400หรือว่าเดินหน้าขึ้นไปสร้างรอบใหม่อันนี้คือสัญญาณในก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็อย่างที่คุณแสกบอกมันยืนไม่อยู่แต่พอมันหลุดลงมาเนี่ยถ้าถามว่าภาพมันเป็นเนกาทีฟไหมในการทำโลใหม่ต่ำกว่า1,365มันแย่แหละมันก็เป็นภาพเนกาทีฟเพราะว่าเดิมเราคิดว่าเอาให้สวยๆทำสักเป็นดับเบิลบอททอมแล้วรอผ่านเนกไลน์ทำเป็นดับเบิลเชฟเนาะแล้วก็เป็นการยกตัวกลับขึ้นไปเนี่ยสัญญาณน่าจะดูดีนะครับแต่ปรากฏว่ามันขึ้นไม่ไหวนะครับ MACD ไม่ยอมบวกสักทีนึง RSI ก็ขึ้นไปแตะแถว50แล้วย่อลงมาก็เลยดูไม่สวยนักแต่ถามว่าแนวรับลึกๆกว่านั้นในภาพช่วงสั้นก่อนไอแนวที่ทุกคนมองกันอยู่หลังจากหลุด1,365มันก็จะมีสัก1,350แล้วก็1,330ที่เป็น2แนวใกล้ๆนะครับที่เราก็ยังมีคุยกันอยู่ในรายการนี้เหมือนกันก็สัญญาณในตอนนี้เนี่ยภาพของการดีดตัวเห็นแรงๆมาเมื่อวานฟอร์เรนกลับมาซื้อวันนี้ในช่วงเปิดเทรดมาราคายังขยับขึ้นอยู่เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคำว่าความเสี่ยงของผมก็คืออาจจะเป็นแค่การดีดตัวชุดสั้นๆแล้วก็ยังไม่ได้ยกตัวขึ้นไปไกลเพราะว่าถ้าดูจากภาพที่คุณแสบโชว์อยู่ในตอนนี้ทายมันเตี้ยลงมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวขอบที่เป็นตัวของเส้นขอบด้านล่างที่คุณแสบใช้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนั้นมันเป็นตัวอะไรนะครับเอาบริงเจอร์นะโอเคก็คือแตะเท้าขอบล่างแล้วพยายามรีบาวกลับขึ้นมานี่ยังไม่ถึงเส้นมีนหรือเส้นค่าเฉลี่ยมันเลยอ่ะแปลว่ามันยังเป็นแค่การดีดตัวอยู่ในกรอบด้านล่างคือยังไม่ได้เปลี่ยนขึ้นมาเป็นการแรลลี่วิ่งขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับสัญญาณในตอนนี้นี่ก็ยังไม่อยากถึงขนาดที่เรียกว่ามองเป็นภาพอะไรบวกมากนักแต่สัญญาณสำหรับคนลงทุนระยะกลางเราก็มีคุยกันว่าตั้งแต่ต่ำ1,365ที่เป็นโลเก่าเนี่ยแถวๆบริเวณนั้นอ่ะควรจะมีขอบไว้บ้างนั้นติ้งต่างว่าแล้วกันผมถือว่าตรงนั้นเรามีต้นทุนและส่วนนึงละภาพในตอนนี้ส่วนที่มีอยู่เนี่ยก็ขอยังมองถือไว้ก่อนนะเรายังคิดว่าแนวรับใกล้ๆอีก2แนวไม่ว่าจะเป็น 1,350 ลึกหน่อย 1,330 2แนวนี้ยังพอมีโอกาสอยู่ก็ถ้าใครติดไว้อยู่แล้วอาจจะมองถ้าโชคร้ายเซตในช่วงสั้นจะมีข่าวร้ายหรืออะไรถอยลงมาแถวสัก2โซนนั้นถ้าบอกว่า50กับ60มันไม่ไกลกันมากก็เผื่อไว้หน่อย 1,330 ใช้เป็นอีกสักไม้นึงสำหรับภาพกลางๆแล้วกันนะครับในใครคนที่จะรอรับสำหรับลงทุนระยะกลางก็เอาเป็นกลุ่มแรกก่อนคนที่เล่นกลางก็ถือว่ามีของส่วนนึงส่วนที่เหลืออยู่ตอนนี้ขอถือรอลุ้นแล้วกัน130จะได้เห็นไหมถ้าเห็นก็เวทเพื่อจะลดต้นทุนค่าเฉลี่ยที่เรามีมาแรกแถว1,365ลงมานะครับส่วนคนที่เล่นสั้นแน่นอนครับเมื่อวานนี้ทำแท่งเขียวขึ้นมาวันนี้ยกตัวขึ้นต่อก็เป็นภาพแรลลี่หรือว่าดีดตัวเก็งกำไรจากการยืนบนเส้น5วันระยะสั้นขึ้นมาได้ก็อาจจะมีทาร์เก็ตใกล้ๆก่อน1,390แล้วก็1,400ถ้าจะให้สวยก็ให้กลับไปยืนเหนือ1,400ได้อาจจะเห็นแรลลี่ที่ไกลขึ้นนะครับงั้นเอากรอบวันนี้ก่อนก็ถือเป็นสิ้นวีคนี้ด้วยก็ถ้าผ่าน1,400ได้โอกาสที่จะเป็นภาพการดิ่งตัวไกลขึ้นน่าจะมีนะครับแต่โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าเต็มที่นะถึงจะผ่าน1,400นะผมก็ยังคิดว่าอาจจะไปสัก1,420ยังไม่ได้ทำไฮใหม่และยังมีความเสี่ยงที่อาจจะย่อตัวลงมาก่อนงั้นถ้าคนเล่นสั้นพอเทรดดิ้งได้จะมองว่าซื้อ1,365หรือว่าซื้อ follow buy ตอนเมื่อวานเบรกเส้นกดระยะสั้นกลับมายืนเหนือเส้น5วันเนี่ยเหนือ1,400ขึ้นไปอาจจะเทคคำรอบไว้บ้างนะครับสำหรับคนเล่นสั้นนะส่วนคนเล่นกลางก็ยังมองภาพอย่างที่ว่ามีของไว้แล้วไม้หนึ่งตอนนี้ภาพมันยังไม่ชัดว่าจะเหวี่ยงตัวกลับได้ไหมแต่อย่างน้อยๆเราเห็นภาพที่ดีขึ้นถึงแม้เซ็ตจะทำโลใหม่ลงมาแต่ MACD มันยังไม่ได้ทิ้งทำนิวโลลงมาด้วยนะมันก็ยังพอมีโอกาสกลับตัวงั้นสัญญาณพลิกตัวใหญ่ยังอยู่ที่เดิมแหละผ่าน1,430ที่เป็นไฮกลับขึ้นไม่ได้ถึงจะเริ่มมีโมเมนตัมในการกลับตัวถ้ายังก็อาจจะเป็นการค่อยๆซึมตัวลงนะครับแล้วก็วิ่งลงไปก็2โซนรับใกล้ๆที่คุยไว้65ไม่อยู่แล้วก็มี50กับ30อยู่1,350กับ1,330นะครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวเซตครับแซ่บครับครับครับคนที่ยังไม่มีล่ะวันนี้บอกโอ้โหทั่วโลกเขาเขียวกันเลยอ่ะเราลุยได้แล้วโอเคหรือว่าใจเย็นถ้าวันนี้สำหรับคนที่เทรดถ้าเมื่อวานไม่ได้ซื้อตอนเบรกใช่ไหมครับวันนี้ราคากระโดดขึ้นมาถ้าจะบอกว่าเก็งกำไรตามน้ำต่อก็หวังผลสัก1,400ก็พอเล่นที่จะเรียกว่านะรอซื้อเก็งกำไรแล้วกันถ้ามองผมเอาตีเป็นว่าเล่นทีเฟกหรือว่ามองเป็นเล่นเซ็ตก็ตอนนี้มันดีดตัวเหนือเส้น5วันอยู่ข้างบนอัพไซด์ถ้ามองสัก1,400ก็อีกสัก13จุดจากแถวนี้นะครับแล้วก็แนวระยะสั้นเส้นค่าเฉลี่ย5วัน
ที่ผมเห็นคุณแสบโชว์อยู่มันตีซะ1378แถวๆนั้นก็ถ้าต่ำกว่านี้ก็ค่อยใช้เป็นแนวคัดหรือแนวหนีแล้วกันก็ถ้ามองว่ารับความเสี่ยงได้สูงหน่อยการดิดตัวเหนือเส้น5วันเมื่อวานมีทุนต่ำแล้ววันนี้จะเวทเพิ่มก็พอได้อยู่นะครับต่ำเส้น5วันลงมาถือเป็นแนวขายแล้วกันส่วนเป้าหมายใกล้ๆก็มองสัก 1,400 บวกลบใช้เป็นแนวในการเทรดดิ้งในกรอบสั้นๆนะครับส่วนภาพระยะกลางก็อย่างที่ว่าคนที่มีแล้ว1365ก็ยังขอถือไว้ก่อนนะถึงจะขึ้นไป 1,400 ผมยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารอเวทเพิ่มท่านในกรณีที่ย่อดีกว่านะครับแล้วสำหรับภาพเล่นสั้นก็จะเพิ่มได้ไหมวันนี้ก็ไม่หลุดเส้น5วันก็รอลุ้นขายสัก 1,400 ก่อนแล้วกันเป็นอย่างน้อยนะครับผมโอเคครับผมอ่ะไปหุ้นที่น่าสนใจเลยดีกว่าครับพี่เปรมสุขครับหุ้นไหนล่ะฮะได้ครับเมื่อวานผมเห็นในกลุ่มโรงไฟฟ้าทำภาพคล้ายๆกันหลายตัวนะเอาตัวหลักๆที่เห็นชัดหน่อยก็จะมี GPSC กับ Bigim นะครับมันหลังจากที่ดีดตัวขึ้นมาแล้วมันไซด์เวย์ออกค่าผมขอเลือกเป็น GPSC แล้วกันดูภาพราคาเมื่อวานมันดีดทำแท่งเขียวค่อนข้างจะแรงแล้วก็มีวอลุ่มการซื้อขายเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าเร่งตัวขึ้นมานะครับแถวๆสักประมาณ48.75แล้วก็แกว่งตัวออกค่าถ้าลากขายลากโลเนี่ยมันทำแพงก็ไม่เห็นนะครับเมื่อวานนี้จ่อเส้นอยู่วอลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็วันนี้ราคายังกระโดดขึ้นมาถือว่าเป็นการเบรกเอาออกจากกรอบสามเหลี่ยมได้ MACD กับ RSI ดูทำท่าจะมีการยกตัวขึ้นต่ออาจจะรอตามดูเรื่องของค่าไฟอะไรกันอีกว่าจะออกมาในโซนไหนแต่ดูเหมือนคนจะมองในทางไม่น่าจะแย่มากนะก็ลองมองเป็นบวกมาถอนกับตัวเรื่องของดอกเบี้ยที่เห็นนักวิเคราะห์พื้นฐานส่วนใหญ่ก็มองว่าถ้าดอกเบี้ยมันเริ่มลงหรือถอยลงมาน่าจะเป็นบวกนะครับก็อาจจะมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นส่วนกรอบของผมมองในลักษณะเบรกเอาท์กรอบสามเหลี่ยมนะกันก็มอง49.50 กับ51.50เป็น2เป้าใกล้ๆโซนด้านบนนะครับเบรกเอาท์สามเหลี่ยมมาแล้วก็น่าจะไปต่อนะอินดิเคเตอร์ก็ยังน่ายกขึ้นในกรณีไม่ใช่ก็เอาสัก45.50นะครับถ้าต่ำวันนี้ลงมาถือว่าเป็นภาพดูไม่สวยละแต่ดูจากสัญญาณก็มองเป็นการเรียกแทงก็เพื่อขยับขึ้นต่อละกันอีกตัวเลือกนึงขอเลือกตัวของ EPG นะครับเมื่อวานปิดแรงไปสักนิดนึงทำแท่งเขียวขึ้นมาแต่ทรงของราคาถือว่าสตรองกว่าตลาดนะครับในช่วงที่ผ่านมาดีตัวตอนตลาดพักแรงเขาถอยลงมาเหมือนกันแต่เป็นการถอยแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้ต่ออยู่นะครับสัญญาณที่ดูน่าสนใจก็เห็นภาพ MACD แล้วกันลงมาใกล้เส้นศูนย์แล้ววกกลับเลยตัวของแท่งราคาก็ดีดตัวนะครับมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเติมวอลุ่มเข้าไปก็จะเห็นวอลุ่มมันกลับขยับเพิ่มขึ้นมาวันนี้เริ่มทำนิวไฮใหม่ขึ้นมาได้ใกล้ๆก็มองสำหรับตัวราคามันเทรดดิ้งได้ด้วยนะครับก็ตัวเลือกได้อาจจะมองเป็นกรอบสวิงเทรดไว้หน่อยแต่ถ้าตัวเล่นสั้นๆก็มอง EPG เป้าแรกสัก 7.95 นะครับไกลหน่อยสัก 8.25 แล้วก็ถ้าผิดทางอาจจะใช้สัก 7.20 เป็นแนวในการคัดลอตละกันก็จากรูปแบบก็เป็นการพักอยู่ในกรอบเมื่อวานเบรกเอาท์ด้วยแท่งเขียววอลุ่มเพิ่มขึ้นมาวันนี้ยังกระโดดขึ้นต่อยังน่าจะมีโอกาสวิ่งเข้าไปหา2เป้าด้านบนที่ว่าไว้นะครับ 7.95 กับ 8.25 ครับคุณแสงครับครับผมนะ PGPSC กับ EPG นะครับค่ะคำถามต่อได้เลยครับพี่มนครับไปกันที่คำถามเลยค่ะคอมเซเว่นราคาเป็นยังไงบ้างคะได้ครับมาดูตัวของคอมเซเว่นกันบ้างอันนี้ก็เอาตัวปีนี้คงยังไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับแค่เรามองจะซื้อของคงไปเป็นปีหน้าแต่ภาพของราคาก็คล้ายกับเซ็ตนะถอยลงมาอยู่ในโซนล่างไอตัวคอมเซเว่นยังไม่ได้ทำนิวโลอะไรวันนี้เริ่มยกตัวเหนือเส้น5วันขึ้นมาได้ก็มองทรงแล้วถ้ายังมีอยู่ยังไม่ได้คัดอะไรไปนี่รอดูตามเซ็ตแล้วกันว่าถ้าขึ้นไปแถว1,400ราคาตัวนี้ก็น่าจะพอเด้งขึ้นไปได้บ้างนะครับหรือถ้ามองภาพกลางๆก็อาจจะมองเป้าด้านบนที่ไฮระยะสั้น23กับ23.80แถวนั้นนะครับดูจากกรอบในตอนนี้สัญญาณก็วันนี้เริ่มดีดตัวขึ้นมาทรงยังน่าจะพอมีโอกาสไปต่ออยู่นะครับส่วนแนวรับก็มองสัก22 บาทบวกลบในการเข้าเทรดดิ้งครับค่ะแล้วก็ BEM ค่ะได้ครับมาดูตัวของ BEM กันบ้างภาพราคาในถ้าเอาตัดตัวของ RSI ออกไปเนี่ยผมมองภาพของราคาเหมือนตั้งลำพยายามยกตัวขึ้นอยู่นะสัญญาณที่ดูน่าสนใจก็ตอนที่ตลาดดูมันเป๋ๆเนี่ยเขาก็ไซด์เวย์ออกข้างแต่พอเมื่อวานมันดีดราคาตรงนี้ยังไม่ค่อยเด้งสักเท่าไหร่แต่ตัวรูปแบบใหญ่ๆเนี่ยเหมือนจะเริ่มมีโกลเด้นคอร์สที่ไว้เห็นนะครับ moving average 2ตัวสั้นๆเนี่ยทำท่าจะมีการตัดขึ้นมาถ้าใครใช้5วัน10วันหรือว่า10วันกับ25วันเนี่ยทำท่าจะมีการยกตัวขึ้นก็ยังดูน่าสนใจนะครับ MACD เริ่มมาแถวๆ0นะมีโอกาสกลับไปบวกนะครับก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวได้แต่ตัวที่ยังเป็นตัวกดดันอยู่ดู RSI มันดูยัง
วนเปลี่ยนไม่ยอมยืนเหนือ50สักทีครับแต่ถ้าดูแต่ตอนนี้มีอยู่ผมยังว่ายังน่าถือลุ้นต่อนะเพราะว่าถ้าเบรกสั้นๆขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะมองขึ้นไปสักครึ่งทางก็ 8.5 แถวนั้นมันยังดีได้สัก 4-5% แถวนั้นนะครับก็มองจากภาพราคาละผมดูทรงมันน่าจะเป็นการพักออกค่ายืนเหนือสัก8บาทเพื่อลุ้นดีดตัวขึ้นต่อนะครับเราด้านบนเอาใกล้ๆหน่อยก็สัก8บาท40 8บาท50ก่อนนะครับผมครับปตท.สผ.ค่ะครับมาดูตัวของสผ.กันบ้างก็ภาพราคานี่โลจิถอยลงมาทำเป็นลูกหางเล็กๆ 3-4 ตัวติดๆกันครับก็เริ่มมีสัญญาณในการดีดหรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาในภาพระยะสั้นนะครับตอนแรกวันนี้ยังคิดว่าอาจจะติดแถวสัก145 146วันนี้มันโดดขยับกลับขึ้นมาก็ทรงอาจจะไปต่อได้ซิดนิดนึงนะครับไปปิดกับช่องว่างระหว่างตัวช่องโลจิตรงนั้นก็อยู่สักประมาณ149บาทแถวนั้นแล้วกันนะครับก็เอาก็มองภาพช่วงสั้นว่าตรง149ถ้าชนแล้วยังไม่ผ่านคนเล่นสั้นอาจจะมองเทคเอาไปก่อนครับเพราะว่าถอยลงมาแรงนะปิดแก็บอาจจะมีการย่อลงมาต่อแต่ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็ระดับต้านถัดไปจะอยู่สัก152บาท50แถวนั้นนะครับก็ทรงคล้ายกับเซตปิดตัวระยะสั้นกลับขึ้นมาคนเล่นสั้นอาจจะพอมีจังหวะลุ้นรีบาวก็ไป2เป้าเพื่อรอขายแล้วกันส่วนภาพกลางๆก็ถ้าเซตขึ้นไปไม่ผ่าน1400อาจจะเป็นภาพคล้ายกันนะครับสปอไก่จะขึ้นไปแถวแนวต้านแล้วถอยลงมาเช่นกันครับค่ะอีกตัวค่ะซินเน็กค่ะซินเน็กครับได้ครับภาพของซินเด็กเป็นการพักตัวอยู่นะตอนที่ตลาดลงเขาก็ลงมาเมื่อวานดีดตัวซินเด็กยังไม่ค่อยสตองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาพ moving average ยังดูถอยๆลงนะครับแล้วก็จุดที่เห็น MACD พอขึ้นไปแถวๆเส้นสูงแล้วมันโค้งลงเนี่ยผมเลยยังมองว่าแสดงว่าการกลับตัวมันยังดูไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่มีก็ยังต้องรอก่อนอะภาพมันยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับส่วนใครถ้าติดอยู่ไอ้โลระยะสั้นมันอยู่ตรง9บาท55แถวนั้นถ้าหลุดภาพอาจจะเห็น MACD ลงมาติดลบลึกขึ้นนะครับอาจจะใช้แนวตรงนั้นเป็นจุดจำกัดความเสี่ยงแล้วกันก็ยังดูไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับถ้ามองแนวต้านแล้วกันแนวต้านก็อยู่ที่10บาท20แถวนั้นนะครับในตัวของซินเนี่ยครับค่ะแล้วก็ STA ล่ะคะยังน่าสนใจไหมคะ STA สีตังนะครับก็ภาพของราคายังเป็นการถอยทำโลพยายามยกสูงขึ้นอยู่นะครับสัญญาณในตอนนี้ยังติดเส้นค่าเฉลี่ยตัวสั้นๆอยู่ก็ยังไม่ได้เป็นภาพสัญญาณสวยอะไรดูภาพในตอนนี้ถ้าดูจากสัญญาณจะเขตก็ดูอึดอัดนะเพราะว่าราคามันใกล้ๆโลอยู่แต่ถ้าจะยึดตามนี้ก็14บาท30ใช้เป็นโซนแนวรับใกล้ๆแล้วก็ใช้เป็นแนวหนีไปในตัวนะครับหรือจะเอา 14.3 เป็นซื้อสวิง14คัทลอสนะตรงนั้นก็มองเป็นเป้าสั้นๆถ้ายืนอยู่ได้อัพไซด์อาจจะพอได้ไกลหน่อยผมมองสัก15บาท30นะครับเป็นด่านแนวต้านแล้วกันแต่ทรงและภาพมันออกในทางซึมๆตัวลงนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวอะไรชัดๆสักเท่าไหร่ครับค่ะแล้วก็แบมล่ะคะ BAM แบมนะก็เป็นตัวพื้นเป็นภาพเบสิกนะครับก็ทำ W shape แล้วก็เริ่มยกตัวกลับขึ้นมานะถ้าใครชอบภาพเทคนิคอลในเชิงส่งสัญญาณการกลับตัวเริ่มดูได้ลุ้นนะครับในตัวแบมก็ตั้งใกล้ๆอยู่แถวเน็กไลน์สัก 8.5 8.6 แถวนั้นถ้าชนแล้วผ่านไปได้รอบน่าจะไกลขึ้นนะครับงั้นถ้ามีอยู่ก็ถือรอลุ้นผ่านเน็กไลน์แล้วกันเพราะโอกาสที่จะเกิดภาพนั้นพอมีอยู่ราคาตอนลงไปโรย MACD มัน divergence บวกนะครับแล้วก็ภาพของราคาแตะกรอบล่างตอนนี้เริ่มยืนบนเส้น5วันได้ RSI MACD ทำท่าจะยกขึ้นนะครับก็อยู่ในเกณฑ์พอมีโอกาสสร้างแรงกลับตัวนะครับ8บาท50 8บาท60เป็นทาร์เก็ตแรกผ่านได้อาจจะไกลได้ถึงสัก9บาทแถวนั้นนะครับในทางกลับกันถ้าจะมองว่าเล่นรอบการกลับตัวก็แนวด้านล่าง 7.8 นะถ้าต่ำกว่านี้ก็แสดงว่าดับเบิ้ลบอททอมมันไม่เกิดการจะใช้เป็นแนวคัทลอสในกรณีที่เซฟภาพทางเทคนิคเป็นการกรอกในการเทรดดิ้งนะครับผมแต่คิดในทางบวกนะผมยังมองว่าน่าขึ้นมากกว่าลงในตัวแบบครับBDMS ล่ะคะ BDMS ครับค่ะก็ยังเป็นทางไซด์เวย์ดาวลงมาอยู่นะครับราคายังพยายามฟอร์มตัวตั้งฐานได้พยายามสร้างฐานอยู่รูปแบบของสัญญาณภาพรายวันมันอยู่ขอบล่างแต่ไม่ค่อยดูดีดตัวสักเท่าไหร่นะถ้าดูตอนนี้แนวต้านนี่จะเป็นต้านสั้นต้านกลางหน่อยก็อยู่แถวไฮใกล้ๆตรง26 26บาท50แถวนั้นนะครับถ้ายังไม่เบรกก็ยังรอดูไปก่อนนะครับแต่ว่าเริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นคือลงมาแถวๆโลตรงนี้แรงขายเริ่มเบาลงคำว่าแรงขายเริ่มเบาลงคือไม่ได้ทิ้งตัวทำดิวโลใหม่ละลงมาใกล้ๆตรง25บาทบวกลบแถวนั้นก็อาจจะค่อยๆรอดูนะครับแนวแถว26บาท50ถ้าดูจากภาพเทคนิคมันเป็นเส้นกดอยู่ด้วยนะครับถ้าผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ย
ึงจะเริ่มกลับมาดูน่าจะเป็นตัวค่อยไปแอดคอมโพเนนต์ใหม่แล้วกันถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็รอก่อนเบรกได้มีวอลุ่มเข้ามาอย่างนี้ค่อยเป็นสัญญาณดูบวกมากขึ้นนะครับซื้อตรงนี้ผมว่าดู50-50ไปหน่อยอ่ะไม่รู้ว่าจะหลุดนิวโลลงมาหรือจะเบรกขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขอรอลุ้นเบรกแล้วค่อยตามน้ำดีกว่านะครับผ่าน26-50ไปได้ก็อาจจะได้สัก 28.5 แถวๆนั้นนะครับค่อยมีอัพไซด์อีกสัก 10% ประมาณนั้นครับค่ะแล้วก็ Triple I ค่ะได้ครับเมื่อวานมองอยู่เหมือนกันว่าทำไมถอยหางยาวลงไปแล้วก็ฟื้นตัวขยับกลับขึ้นมานะครับรูปแบบของราคาเริ่มทำนิวโลลงไปแล้วแล้วก็ MACD ยังไม่ได้ทำนิวโลใหม่วันนี้แท่งราคาขยับกลับขึ้นมางั้นถ้ามองบอกเมื่อวานถอยลึกแล้วเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวนี่ก็คือแนวสำคัญหายเมื่อวานอยู่ตรง10บาทถ้าฟื้นตัวเหนือ10บาทได้ใหม่เนี่ยอาจจะมองไอ้แท่งแดงๆมีหางยาวเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งการกลับตัวสั้นๆได้นะครับสัญญาณในตอนนี้ใครติดอยู่หรือว่าใครโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ได้ของเมื่อวานเนี่ยเป็น 9.4 เป็นแนวสัญญาณคัดลอสละกันแต่ยังคิดว่ารูปแบบของเมื่อวานแล้วมันดีดตัวกลับขึ้นมาน่าจะยังมีโอกาสขยับขึ้นนะให้สวยๆกับวันนี้เหนือ10บาทได้ใหม่อาจจะมีไปลุ้นสัก 10.5 แล้วก็11บาทได้นะครับก็ลองดูแล้วกันภาพแท่งแดงเมื่อวานแต่วันนี้มันไม่ได้ลงไปลึกต่อรอลุ้นว่าจะยืนเหนือ10บาทได้ไหมถ้าได้อาจจะเห็นการกลับตัวสั้นๆขึ้นไป 10.5 กับ 11 บาทที่คุยไว้นะครับผมค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีได้ครับมาสวัสดีบ้างโอเคครับภาพของตัวสวัสดีก็คล้ายกับตัวแบมนะครับลงมาพยายามตั้งลำแต่แถวโลระยะสั้นอยู่แรงดีดตัวพยายามยกตัวขึ้นมาบ้างแต่ภาพการดีดตัวก็ยังติดแถวๆ44บาทอยู่นะครับยังไม่ถึงกับเป็นบวกอะไรมากนักแต่แนวตอนนี้ก็มองฐานเดิมแถว40บาทยังเป็นแนวรองรับสำคัญนะครับยังตั้งหลักได้อยู่แถวนั้นก็รอการเหวี่ยงตัวกลับขึ้นมา45เป็นต้านแรกใกล้หน่อยอยู่สัก47นะครับก็มองภาพยังดู50-50คล้ายกันเหมือนกันว่าสัญญาณยังไม่ได้สวยสักเท่าไหร่แต่ภาพสั้นๆก็อาจจะเป็นโมเมนตัมบวกไปตามตลาดนะครับว่าจะไปต่อไหวไหมก็ลองดูตามภาพแล้วกันใกล้ๆ1,400ถ้าไปถึงตัวนี้มันอยู่แถวไหนถ้ามันชนแล้วไม่ผ่านก็อาจจะมองตรงนั้นเป็นจุดเทคเช่นกันนะครับสวัสดีครับจําได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เต็มสุขครับครับผมอ๋อเกรงใจคุณมงคลมารออยู่แล้วโอเคได้ครับผมเดี๋ยวแกมีเวลาเนาะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม